แกทำอะไรอยู่พี่ตกใจหมดเลยอะก็เห็นอยู่นะวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่นะคะที่สวนที่ชื่อว่าคิชิคาวะคังโคโนเอ็นหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคิชิคาวะฟาร์มนะคะขออนุญาตกันนะจ๊ะมิวจะเคลียร์เมื่อกี้อยู่หนาวตอนนี้เข้านี่แดดร้อนขออนุญาตสวมอุปกรณ์ส่วนนี้นะคะบอกเลยว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าเดินทางยังไงจะจองยังไงนะคะแล้วก็มีช่วงฤดูไหนให้เก็บบ้างคิชิคาวะคังโคโนเอ็นหรือว่าสวนสตรอเบอรี่คิชิคาวะสตรอเบอรี่ฟาร์มเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีคิชิหรือว่าสถานีน้องเหมียวทามะนะคะโดยการเดินประมาณ15นาทีนะคะเอาบอกเลยป้ายมีอยู่แค่ตอนต้นทางกลางทางไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น Google Map ก็แหละช่วยคุณได้มาถึงปุ๊บมาจ่ายเงินที่หน้างานเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาเข้ามาที่สวนแบบนี้ตอนนี้เฮาส์เขามีทั้งหมด3เฮาส์เดี๋ยวเขาก็จะมีสร้างขึ้นอีกเฮาส์หนึ่งทีนี้เรื่องการจองมาสวนสตรอเบอรี่นะคะที่จริงคุณจะจองล่วงหน้าถ้าคุณไม่อยากพลาดแล้วก็มีคนถามว่าจองอย่างไรจ๊ะวันนี้ที่สวนนี้เขาพัฒนาแล้วเขามีอีเมลให้คุณสามารถส่งอีเมลมาจองกับเขาโดยตรงได้เลยไม่ต้องโทรศัพท์มาเหมือนสมัยก่อนส่วนสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนจะมีให้เก็บตลอดเลยแต่ว่าปีนี้ก็บอกว่าเมษายนเขาขอปิดสวนแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปส่งสวนข้างๆซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาเขาจะมีรถบริการรับส่งให้ไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่ได้กินแต่สตรอเบอรี่ถ้าจะให้อร่อยที่สุดเราแนะนำว่ามาเดือนกุมภาและเดือนมีนาตอนนี้เองเก็บได้เนี่ยดูลูกใหญ่แถมยังเป็นพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดวากายาม่าอย่างเดียวเลยชื่อพันธุ์ว่ามาริฮิเมะนะคะดูอย่างเดียวหรือมันจะสู้การเอาเข้าปากกินอย่างเดียวเยอะที่เนี้ยมันคือดีอ่ะดีเวอร์มากด้วยหวานเจี๊ยบเลยอ่ะนะแล้วสตรอเบอรี่นะเขาบอกว่าเวลาเก็บเนี่ยดูนะต้องกรีบเลี้ยงเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยแตกแบบนี้ให้ซูมมากเห็นฟาสเตอร์นี่นะคะอันนี้จะหวานคือลูกนี้เป็นลูกที่สวยเหมาะสำหรับการถ่ายรูปแต่ถ้าคุณจะกินให้อร่อยต้องเอาลูกแบบนี้ดูความแตกต่างเห็นสีไหมเห็นความแตกต่างไหมจ๊ะวิธีการกินเขาบอกว่าสตรอเบอรี่แอบเรียกเองว่าสตรอเบอรี่หัวแตกนะคะเพราะว่านี้มันอร่อยมากที่นี่เขาจะมีพันธุ์นะคะมาริฮิเมะแล้วก็จะมีพันธุ์อื่นๆแต่ว่าแบรนด์หลักของเขาคือมาริฮิเมะนั่นเองใครอยากมาเก็บสตรอเบอรี่รีบจ้ะเดี๋ยวจะอดนะจ๊ะอร่อยเวอร์